พวกเขาก็สามารถพูดได้ย้อนการศึกษาต่อการศึกษาหำเฮียนพอหลักการทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกได้วางเอาไว้สามหลักหลักหนึ่งในพระเดินว่าปริยัติเนาะปริยัตินี่หมายถึงศึกษาหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เพิ่นเทศเอาไว้ประเทศเขาไปฟังชื่อแล้วก็มาศึกษามาค้นคว้ารายละเอียดเข้าใจแล้วคันบ่เข้าใจก็ไปถามถ้าบ่ถามพระพุทธเจ้าก็ถามครูบาอาจารย์ผู้เพิ่นมีภูมิธรรมสูงกว่าก็หลายองค์ก็มีส่วนแก้ได้แต่ว่าก็บ่สุดสุดท้ายก็ต้องโง่ไปหาพระพุทธเจ้าให้เพิ่นเทศตื่มนะเมื่อเขาได้ผ่านปริยัติแล้วก็ลงสู่ภาคปฏิบัตินำทฤษฎีลงสู่ภาคปฏิบัติการปฏิบัติเดี๋ยวจะแยกแนวนี้บ่ตามบทบัญญัติเกี่ยวกับวินัยสิกขาบทเธอว่านั่นเป็นหลักกฎหมายวินัยนี่บังคับความประพฤติทางกายกับวาจาเพจกฎหมายของพระสงฆ์หลักใหญ่ๆก็มี227สิกขาบทที่เป็นหลักแต่เพจกฎหมายลูกอีกนับบ่ถ้วนมายิบมาย่อยติงเคียงอย่างสิคำบ่ถึกจังหวะบ่ถึกเรื่องก็มีปัญหาคือเหตุแนวใดต่อตัวเองต่อโลกต่อสังคมบ่ให้เกิดปัญหาให้เพ้นไปในทางก่อสร้างเพ้นเท่านั้นแต่คันเฮาค้นลงลึกๆนะฉะนั้นการปรับพฤติกรรมทางกายกับทางวาจาให้เข้าระเบียบแบบแผนในพระเนินว่ายกระดับเกี่ยวกับสิกขาบทพระเนินว่าศีลสิกขาขันปฏิบัติได้ครบถ้วนตั้งแต่ต่ำสุขจนหอดสูงสุดก็เกิดว่าอาทิศีลต่ออาทิศีลสิกขาเธอว่าเป็นหลักพื้นฐานต่อเมื่อเขาปรับหลักพื้นฐานมันสมบูรณ์แล้วแล้วก็สิบทางอย่างคือสิบปุกเคลื่อนปุกคุติสั่งสิมมันก็ต้องได้ปราบพื้นที่มีหลักต่อมีอย่างอยู่ในพื้นหันเอาออกเบิดที่มันสิพาให้เพ่ให้พังเนาะแล้วก็ตำพื้นขุดเสาฝังเข็มห้องหับเครื่องบ่นที่เขาสิเอามาก่อตั้งหรือก่อสร้างขึ้นถ้าพื้นฐานมันหนักแน่นเขาสิก่อฝาตั้งเสาเอาเครื่องประกอบทั้งทั้งขึ้นใส่เนี่ยก็มันบ่สุดเนาะก็ก้าวขึ้นไปสู่ใจนี่สิเป็นสมาธิบ่ล้อเล่คือแต่เก่าล่ะไปปรับทางด้านจิตใจเนาะพอคันปรับให้มันเข้าระบบได้สมาธิ3ขั้นการคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิได้ก็ถือว่าลักมันทั้งใจดีอยู่แล้วตั้งโตได้เทียงบ่หวั่นไหวต่อโลกกระทำปกติธรรมดาคนเฮาสิเฮ็ดหยังทำหยังนี่คันมีเรื่องวนวายอยู่ล่ะเคิดสิเฮ็ดแผนหยังมันก็บ่ออกต้องไปเยินเล่นไปเบื้องนั่นเบื้องนี้ผ่อนคลายอารมณ์บ่คันมันวนๆมาโอ้ยเฮ็ดหยังก็บ่ได้เฮ็ดมันก็บ่ไปบ่มาความคิดมันก็บ่เพราะว่าใจล้อเลใจขาดรักมันบัดอารมณ์นั้นผ่านไปแล้วเฮาก็ปรับพฤติกรรมเฮาให้มาเข้าสู่ระดับที่แน่นอนน่ะก็ใจเฮาก็อยู่คันใจโยสิคิดหยังมันก็ใจโยตัวนี้หมายถึงมหากุศลมันเกิดน่ะ
ส่องตัวอยู่ได้ทั้งด้านจิตใจบ่ส่วนเซ่บ่บ้าบ่ป่วงใจนะมีรักมันว่าใจตั้งมันแล้วก็สิเฮ็ดอีหยังเดี๋ยวนี้เว้าไปนี่เด้อเรื่องที่เฮากำลังเฮียนอยู่นี่มันเว้าเรื่องปัญญาเนาะเฮ็ดให้มันเกิดปัญญาไปถึงขั้นนั้นแต่ก่อนสิมาถึงขั้นนั้นเฮาจะต้องมาเบิ่งว่าหลักศีลเฮาพร้อมแล้วบ่สมาธิเฮาพร้อมแล้วบ่เนาะจังมาวางแผนเฮ็ดเวียกที่เฮาตั้งใจที่สิเฮ็ดอยากตีความว่านั่นนั่นฉะนั้นการเฮ็ดตัวนี้มันสิได้นําใช้ปัญญาเข้าประกอบเพราะเรื่องที่เฮาสินําลงเฮ็ดเบิ่งเฮาใช้สายตาเบิ่งนี่ถือว่าเปือกเปือกเนาะหวานหวานหรือดีดดีมือเอาก็ได้เดี๋ยวนั่งอยู่เฉยๆมันก็เกิดอย่างเช่นละยาเด้เป็นไปบ่ได้อันเวียกตัวนี้หั่นเป็นเล่นอยู่ก็ได้กินเหล้ามากๆแล้วจังไม่เฮ็ดก็ได้หรือสูบเฟียนกินคันซ่าสวนเสเฮฮาอยู่ก็ไม่เฮ็ดเอาก็ได้บ่มีทางเนาะหลักศีลหลักสมาธิเฮาหมั่นนี่หมายความว่าเป็นคนมีหลักหมั่นแต่เราจังมาคือเฮ็ดตัวนี้เพราะการเฮ็ดตัวนี้มันเป็นยอดสูงสุดจะได้นำใส่สติปัญญาสุดกำลังความสามารถต่อปัญหาดังกล่าวเพิ่นจังว่างหลักอ้อยว่าเส้นทางตัวนี้แหละแม่นองค์ประกอบมันมีอยู่8เอิ้นว่าองค์มรรค8มรรคก็หมายถึงทางเนาะองค์นี่องค์ประกอบต้องใส่เจตสิก8ดวงนี่เป็นตัวนำมีปัญญาวิตกหมายความว่าสัมมาทิฏฐิคือปัญญาปัญญาเดี๋ยวปัญญาอันเห็นชอบได้เห็นว่าอันนี้เป็นรูปเห็นว่าอันนี้เป็นนามเด้อบ่แม่นปัญญาเห็นว่าอันนี้เป็นคนเป็นสัตว์เป็นเฮาเป็นเขาซั่นก็บ่เอาแล้วต้องเห็นว่าเป็นกายนี่เป็นรูปคือแจกออกมาทั้งหมด27 28รูปเป็นรูปธรรมมีลักษณะผันแปรเปลี่ยนแปลงไปตามอาการของมันบ่อยู่คงที่ใจก็เป็นนามธรรมคือจิตเจตสิกเพิ่นก็มีหน้าที่รู้มีหน้าที่เสวยมีหน้าที่จํามีหน้าที่กระทบและอื่นๆเนาะจัดตัวนั้นเข้ามาแล้วก็ตัวนำพาอยู่ดีเนี่ยก็แม่นมีอยู่8ที่ที่เฮาเอิ้นว่าองค์มรรค8อยู่ในธรรมจักรพระพุทธเจ้าก็เทศทางมีองค์8ทางเดินเข้าหาพระนิพพาน1สัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องเห็นจังได๋จังว่าเห็นถูกเห็นว่าบ่เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเฮาเขาเดี๋ยวได้จังค่อยถึงถ้ายังเห็นคือเฮาเห็นอยู่ซุมื้อนี่ก็คือเก่าปุถุชนเต็มส่วนพอเก่าเดี๋ยวนี้เฮาสินําใช้ปัญญามาปรับความเห็นที่มันคลาดเคลื่อนนั่นน่ะคือเคยเว้าให้ฟังเที่ยวก่อนว่าความเห็นของเฮามันขัดกับหลักของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเพิ่นเห็นนี่4หลักเฮาก็เห็น4หลักคันโกงคันขามพระพุทธเจ้าเห็นนี่ร่างกายนี่เป็นอสุภะบ่จบบ่งามเฮาเพิ่นเห็นว่างามเป็นสุภะนี่ดินี่เอาทั้งกายและใจนี่เป็นอนิจจังบ่เที่ยงเด้อเฮาก็เพิ่นเห็นว่าเที่ยงกายและใจเป็นทุกข์เด้อทนอยู่บ่ได้โอ้ยไผสิทนบ่ได้เจ็บมากก็เอายามากินที่เป็นหวัดก็เอายาแก้หวัดมากินเจ็บท้องก็เอายาหยังมากินมันก็เศร้าทางคทบาทเมื่อยมันปวดขาก็เปลี่ยนมันไปยืนไปย่างมันก็บ่เห็นว่าสิเป็นหยัง
มันเถียงโยงเสียใจอ่ะนะเนาะอันสุดท้ายเพิ่นว่าที่เฮาว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเฮาเขาเนี่ยบ่แม่นเด้อศูนย์บ่เป็นสัตว์บ่เป็นบุคคลบ่เป็นตัวตนบ่เป็นเฮาเป็นเขาเนาะเป็นอนัตตาคือบ่เป็นตัวเป็นตนพวกเฮานี่เจอได้เบิดแต่ว่าบัดสิเอาอีหลีปฏิบัติอีหลีก็ยังของเก่ายังเห็นอยู่คือเก่าโกงกันขามค้าอยู่ตัวนี้เลยเฮามันบ่เฮาปฏิบัติบ่ไปบ่มาค้าอยู่ตัวนี้เบิ่งดูปฏิบัติปัสสนากรรมฐานกว่าสิได้สําเร็จเป็นโสดาไปทําลายสักกายทิฐิเห็นว่าเป็นตัวตนสัตว์บุคคลนี่ต้องพุ่นนะปัญญาที่อยู่ในโสดาปัตติมรรคจิตเกิดจังพอมรรคจิตดับไปแล้วผลจิตเกิดขึ้นมาแล้วดับไปแล้วล่ะจังตัดตัวเดียวออกเด็ดขาดเนาะที่เฮาเห็นว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเฮาเขาเนี่ยบ่แม่นน่ะผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เห็นตามแบบพระพุทธเจ้าจังค่อยถือไม่ใช่นะแล้วพระโสดาหลังจากได้โสดาแล้วก็เห็นแนวนี้ไปตลอดเดบอบวายเพิ่นสิเกิดต่ออีก2ชาติหรือ7ชาติก็อย่าเกิดขึ้นมาใหม่ก็ยังเห็นอยู่คือกันกับที่มรรคจิตผลจิตเห็นความสงสัยว่าบุญมีบ่บาปมีบ่นรกมีบ่สวรรค์มีบ่คุณพ่อคุณแม่มีบ่อีหยังต่างๆนี่ถูกทำลายไปเกี่ยงกันคือพวกเขานี่บ่แล้วยังเต็มมึงตึงเก่านอกจากเต็มแล้วก็ไข่อ้วนพี่ขึ้นไปเติมจนบ่มีสางสิใส่นอนข้อเม็ดผิดอันนี้ใหญ่ขึ้นย้อนเฮาเลี้ยงหลายฉะนั้นเฮามาฆ่าอยู่นี่ฆ่าความเห็นเห็นว่าจบว่างามเห็นว่ามันเที่ยงเห็นว่ามันเป็นสุขเห็นว่ามันเป็นตัวตนเกิดจากเขาเองแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นอยู่อันนี้เป็นอุปทานที่มาเฮ็ดกรรมฐานนี่ก็กลัวสิเข้าใจว่าอันนี้เป็นรูปหนอน้ำหนอก็บ่เป็นเรื่องง่ายอีกคือกันเนาะสิเป็นแนวนั้นเนาะเอาอันลองคิดมึงนกเข้าใจปฏิบัตินี่คำว่ารูปหรือกายอันเนี่ยแหละปรับความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและปริยัติได้กันพอเวลาเฮาสินำลงสู่ภาคปฏิบัติอย่าสิเริ่มว่าพยายามเอา2ด้านนี่มาเยื้องใส่กันด้านความเห็นของเฮากับความเห็นของพระพุทธเจ้าเฮาได้เห็นว่า1จบงาม2สุข3เที่ยง4เป็นตัวตนของพระพุทธเจ้า1บ่งาม2เป็นทุกข์เป็นอนิจจังคือบ่เที่ยง2เป็นทุกข์บ่เป็นตัวเป็นตนพุ่นเด้อหั่นเฮาหมายก็ฝึกไปดีอาศัยกายกับใจตามเหตุก็สิได้อาศัยอันที่เฮาเคยสิ้นมานี่แหละก่อนผ่านไปเฮ็ดให้เกิดสติปัญญาขึ้นมามันสิคอยหลุดละความเห็นต่างๆลดลงเนาะคันโตเห็นวิปลาสนี่มันบ่ลดก็มันก็ไปบ่ได้สิให้เกิดสติปัญญาต่อให้เห็นวิปัสสนาญาณเห็นว่าเป็นนามรูปปริเสธญาณนี่บ่ได้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่องค์8นี่เข้ามาประกอบเวลาเฮาปฏิบัตินําใช้ตัวนี้เอา8อย่างนี่เข้ามาเป็นตัวนําทางเป็นตัวชี้นําในการปฏิบัติพี่เด้เฮาสิได้หัดฝึกหัดตั้งใจยืนย่างนั่งเกี่ยวกับทั้งกายเฮานี่มีการเคลื่อนไหวแนวใดๆนะ
เอาสิได้เว้าแต่พี่มันไปบัดลงจบตัวนี้ไปฮอดอีกวักหนึ่งสิได้เว้าตัวนั้นสติปัฏฐานแต่ว่าเอาเกี่ยวพันกับทางกายกิริยาของกายนี่มันมีเยินใหญ่ๆอิริยาบถใหญ่อย่างว่าเยินยางนั่งนอนนี่ถือว่าใหญ่แล้วนะนำใส่มาตั้งแต่พ่อแม่เอาฝึกให้เป็นจนมาฮอดปัจจุบันข้าน้อยอยากเว้าแนวนี้นำโมว่าพอเฮาเฮ็ดแนวนี้ได้เฮ็ดเป็นนี่ได้จากบุพพาจารย์คืออาจารย์พุทธมิตรอาจารย์พุทธมิตรนี่คือพ่อกับแม่ได้สอนสอนให้เฮาฮู้ยืนฮู้ย่างฮู้นั่งฮู้นอนทายนักทายเบากินดื่มนุ่งห่มปากเว้าเนี่ยนะแต่ว่าเพิ่นสอนให้เฮาเฮ็ดได้ซื่อให้ย่างได้ยืนได้นั่งได้นอนได้กินได้หันยังบ่หันเป็ดฟังออกบอกความเนี่ยย่างได้หันย่างบ่เป็ดฮะแปลว่าจังไรย่างบ่หันเป็ดฮะย่างเป็นยืดแต่หาบ่ฮู้บ่มีสติกับบ่ฮู้มามาเฮ็ดกรรมฐานสิฝึกตั้งแต่ย่างบ่หันเป็ดให้ย่างเป็ดหมายความว่าสิเอาสมมติเพิ่นมีจังหวะดอกยืนอยู่ซื่อๆนี่ก็เอาใจเบิ่งตัวเองเห็นว่าเดี๋ยวนี้กำลังยืนบ่แม่นอย่างพุ่นเด้ยืนอยู่แบบใดยืนคงเที่ยงเอาสิก้าวขาเด้ใจก็สั่งว่าเอาก้าวขาบังโนก็เพิ่นก็สั่งระเบียบให้บ่แม่นว่าสิลุกขึ้นปั๊บแล้วก็ย่างปุ๊บนั่นบ่เอาลุกขึ้นปั๊บก็วางระเบียบให้เอาความรู้สึกกับสติกับจิตนั่นแหละสติที่ประกอบกับมหากุศลจิตเกิดแล้วก็เอาความรู้สึกมาอยู่ที่ตีนขวาพอเวลาสิยกก็กายกับใจให้มันไปพร้อมกันยกขาขึ้นใจก็ยกน้ำบ่ให้เคลื่อนไปทางอื่นเวลาสิก้าวขาไปก็ใจก็ไปน้ำบ่ให้เคลื่อนไปทางอื่นเวลากายไหวลงก็ให้ใจไหวลงน้ำไปกระทบกับพื้นกระทบกับพื้นสิเกิดความรู้สึกแข็งบ่หรืออ่อนก็ให้รู้สึกตามนั้นเรียกการฝึกหัดเนาะสิได้ฝึกหัดสักก่อนให้เป็นแล้วจังสิให้เฮ็ดเองเนาะได้จังมองแล้วนะโอ้เอาสิบ่ต่อเด้อสิมีแต่ให้ถามเรื่องเว้าเรื่องลูกมานี่แหละเนาะผู้ได้ของใจอย่างละให้ถามเติมฮะอนัตตาได้แปลว่าบ่เป็นตนเป็นโตคือเฮาเข้าใจพวกเขาเนี่ยเข้าใจว่าอัตตาคำว่าอัตตาหมายถึงตนเป็นโตเป็นตนเนี่ยนะไผว่าบ่มีตนนี่ได้นั่งอยู่จังซี่ก่อก็มีอาจารย์คู่อาจารย์ซาไปเถียงกันหลังจากสิกขาลาเพศไปแล้วก็เป็นนักเทศแต่อนัตตานี่มันยังแท้ว่าซั่นเขาว่าบ่มีตัวตนเขาว่าบ่มีตัวตนมันคือว่านั่งโจโคอยู่สิน่ะเห็นเบิดสู่บ่อนแต่หัวจนสุดขาไปสิว่าบ่แม่นตัวตนสิแม่นหยังก็ตนของเฮาแท้ๆเอาบ่ร้องมึงบอกคันว่าบ่มีตัวตนสิเอาผ้าฟันมึงมาซั่นท้าทายกันแบบปุถุชนย่อบ่ได้แล้วสัตว์กำมาฟันแล้วเฮาก็ตอบคืนแล้วพุ่นน่ะไปเท่านั้นเพราะว่าย้อนเฮาถือว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเฮาเขาคันถือเพิ่นถือมันถือแบบนี้เพิ่นเอิ้นว่าเขาถึงขันอุปทานแต่ถ้าเอาในแง่ความเห็นก็เป็นความเห็นผิด
ผิดจากหลักสัจธรรมตัวนี้เนาะพอเฮาเว้ากันแล้วนี่ก็บ่ผ่านไปฮอดแก้วหูดอกหรือไปหาไปสุยน้อยนึงพอเป่าลมเข้าไปน้อยนึงบ่ลงฮอดบ่หัวใจย้อนหยังย้อนทิฏฐิมานะเฮามีอยู่เต็มส่วนน่ะยังถือมาแต่น้อยมาจนเท่าเท่าตายต่อเมื่อได้ไปปฏิบัติวิปัสสนาจนได้บรรลุเป็นพระโสดาคือพระโสดาบันไปฮอดบนหันปั๊บมรรคจิตผลจิตเกิดแล้วผ่านไปแล้วเลยเด็ดขาดความเว้าที่พระพุทธเจ้าว่าบ่แม่นสัตว์บุคคลตัวตนเฮาเขาถูกต้องคันเคยแต่เฮานี่บ่เถียงอยู่เบิดมื้อเท่าคำเป็นเท่านั้น